8โมง8นาทีนี่แหละจุดเริ่มต้นของผมวันนี้เหมือนทุกๆวันแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจำปกติผมจะจำแต่ความรู้สึกดีๆครั้งแรกบางคนก็จำได้แม่นยำบางคนเลือกที่จะจำบางคนอยากลืมแต่กลับจำผมจำได้กับความตื่นเต้นแรกที่จะได้เปิดโลกกว้างความรู้สึกแรกกับไออุ่นจากแมก้าวแรกกับขั้นสุดท้ายก่อนโลกจริงครั้งแรกกับการได้ลองอะไรใหม แต่วันนี้ผมกลับรู้สึกอึดอัดผมก็ข่มใจและพยายามนึกถึงความรู้สึกแรกที่ผมได้เจอกับเธอ
อยยิ้มครั้งแรกกับกลิ่นหอมของเธอมันทำให้ผมตกอยู่ในภวังค์หัวใจของผมเริ่มเต้นรัวความรู้สึกนั้นมันมีความหมายมากกว่าทุกความรู้สึกแรกที่พูดมามีคนบอกกับผมว่าเราจะจดจำได้แต่ความรู้สึกแรกที่ตราตรึงอยู่ในใจธรรมชาติทำให้เราขวายคว้าทวินหาแต่สิ่งเก่าๆผมจึงตัดสินใจกลับไปณจุดเริ่มต้นวันแรกที่ไม่มีกัน